อีกเหตุการณ์หนึ่งเป็นรถเบนซ์ฮะไฟไหม้ท่วมทั้งคันเลยอยู่บนทางคู่ขนานลอยฟ้าแต่เคราะห์ดีมากครับคนขับเนี่ยรอดออกมาได้อย่างหวุดหวิดเลยนะครับเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนตีสามเหมือนกันเลยฮะกลางดึกเมื่อคืนนี้ทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีฝั่งขาออกช่วงทางลงพุทธมณฑลสาย2แขวงชิมพลีเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครที่บริเวณตรงนั้นเนี่ยข้างล่างเนี่ยอยู่ตรงสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพสายใต้เก่าสายใต้ใหม่นะฮะก่อนจะถึงทางลงบรมราชชนนีเล็กน้อยจอดไฟไหม้อยู่ที่ขอบทางซ้ายสุดครับเป็นรถเบนซ์รุ่น C350E สีขาวทะเบียนกรุงเทพมหานครนะครับด้านหน้าเนี่ยบุบแล้วก็มีร่องรอยเฉี่ยวชนกับแผงเหล็กที่วางบอกสัญญาณแบ่งเส้นทางการเดินรถระหว่างช่องทางหลักกับช่องทางที่จะลงด้วยนะครับมีเพลิงลุกไหม้ที่บริเวณห้องเครื่องไฟเนี่ยลุกท่วมสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีกลุ่มควันสีดำพวยพุ่งออกมาจำนวนมากเจ้าหน้าที่ตอนไปที่เกิดเหตุนะครับก็ต้องทำการดับไฟเป็นเวลาประมาณสัก10นาทีเพลิงจึงสงบพอตรวจสอบในรถเนี่ยนะครับรถเสียหายทั้งคันเลยนะครับคนขับได้รับบาดเจ็บถลอกเพียงเล็กน้อยเท่านั้นหนีออกมาได้รอดตายหวุดหวิดคือคุณณัฐพลช่างเสียงอายุ22ปีนะครับก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลธนบุรี2ไปนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เดี๋ยวตามไปเพื่อที่จะสอบปากคำหาสาเหตุอีกครั้งหนึ่งว่าเกิดอะไรขึ้นอยู่ดีๆทำไมถึงมาเกิดไฟไหม้ขึ้นได้ค่ะก็ต้องตรวจสอบต่อว่าตกลงแล้วเนี่ยเป็นรถที่ติดแก๊สหรือเปล่าแต่ว่าก่อนหน้านี้มันก็มีอุบัติเหตุนะคุณผู้ชมถ้าจำกันได้เนี่ยไม่กี่วันมานี้เองนะมีไฟลุกท่วมรถเหมือนกันรถคันนั้นก็ไม่ได้ติดแก๊สนะครับนะคะคันเมื่อสักครู่ไม่น่าจะใช่น่าจะเป็นระบบไฟฟ้า 350E นะคะ